กลับเข้าสู่เบรกที่2ของวงในไทยลีกนะครับเบรกนี้สัญญากับผู้ชมว่าจะมีความเคลื่อนไหวของ U23 ทีมชาติชุดใหญ่ของเราก็เดินทางไปอุ่นเครื่อง U23 ก็มีอุ่นเครื่องเหมือนกันคุณโอ๊ตใช่ครับก็ประกาศเกมอุ่นเครื่องออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ3แมตช์นะครับก็คืออุ่นกับชลบุรีนะครับ2แมตช์วันที่5แล้วก็วันที่7มิถุนายนนะครับแล้วก็วันที่10นะครับอุ่นกับทีมชาติอิรักนะครับชุดอยู่23ปีนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาไปเก็บตัวกันอยู่ที่แคมป์บางบ่อนะครับก็เก็บตัวกันยาวไปจนถึงวันที่10มิถุนายนเลยนะครับก็มีการเรียกเข้ามาเข้าแคมป์รายงานตัวแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีนั่นเองก็ทั้งหมด26รายจาก28คนที่ประกาศรายชื่อไปก่อนหน้านี้นะครับมีนักเตะที่ขยับรุ่นดีกว่าเขาเรียกว่าขยับรุ่นมาเตะ U23 ปีครั้งแรกอย่างสลิงคารพรมสุภะนะครับครับแล้วก็มีสุพรปินตะกาตาโพนี่จากการท่าเรือนะครับนนม่วงงามเนี่ยผู้สาประตูจากเชียงรายนะครับเป็นดาวรุ่งแล้วเคยเล่นอยู่กับทีมชาติฝรั่งเศสด้วย U16 ปีเป็น U16 ปีเล่นกับน้องซี่นะครับเป็นเพื่อนกับนักเตะดังหลายคนเลยล่ะคนนี้น่าสนใจน่าจับตามองน้องซี่หรือแนนซี่เอาดีดิน้องแนนซี่ไม่ใช่แนนซี่นั่นอยู่แถวพระรามเก้าไม่ค่อยรู้ครับผมแล้วก็มีพีรวัตรอักธรรมด้วยนะครับแต่ว่าขาดเพียงแค่สุภโชคสารชาตินะครับเพราะว่าสุภโชคสารชาติเองเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ขอถอนตัวไปแล้วก็อีกคนคือสิริโชคพาโสตอนนี้หลายคนกำลังจับตามองที่ฟอร์มเขาเพราะฟอร์มดีมากไปเล่นอยู่ที่คางโอชิมายูไนเต็ดในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับมาสมทบกับทีมวันที่5มิถุนายนนี้ครับครับทางฝั่งผู้จัดการทีมของชุดยู23ปีนะครับก็พูดถึงว่าการเข้ามารายงานตัวของน้องๆนะครับชุดนี้นะครับว่าถือว่าตอนนี้เนี่ยต้องเข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วล่ะก่อนที่จะเตรียมทีมสู้ศึกซีเกมนะครับเป้าหมายก็คือการป้องกันแชมป์ให้ได้อีกครั้งรวมไปถึงการแข่งขันฟุตบอลคัดชิงแชมป์เอเชียในรอบคัดเลือกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับแข่งขันกันในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับก็คือ2รายการสำคัญที่ทีมชุดนี้เนี่ยจะต้องลงแข่งขันนั่นเองครับซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากผู้ชมด้วยที่อยากจะให้กำลังใจน้องๆชุดยู23ปีในเกมอุ่นเครื่อง FIFA Day ตอนนี้นะครับก็นอกจากเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวไปดูรายชื่อกันหน่อยดีกว่าว่ายู23นะครับ26คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับมีใครเด่นๆดังๆมาจากสโมสรไหนบ้างนะครับก็มีทั้งอนุสิทธิ์เติมมีนะครับผู้รักษาประตูจากแบงคอกยูไนเต็ดนะครับมีวรวุฒินามเวศจากเชียงรายนะครับนี่ผู้รักษาประตูนะครับ3คนที่ติดเข้ามานะครับจากอาร์มี่จากแบงคอกแล้วก็เชียงรายนะครับก็คือนนม่วงงามนะครับในขณะที่แผงหลังนะครับมีวรวุฒินามเวศครับที่บอกไปชินภัทรลีออนะครับคนนี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับอยู่กับเชียงรายเล่นในหลายๆเกมด้วยในไทยลีกนะครับคุณผู้ชมครับชินภัทรลีออวรวุฒินามเวศนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีทางฝั่งของรัตนากรใหม่คามิจากบุรีรัมย์นะครับสุพรปินกาตาโพขออภัยเมื่อกี้พูดเป็นท่าเรือหรือว่าเป็นอยู่ BC เทโรซัสนะแล้วก็สุริยาสิงห์มุ้ยนี่ก็แบ็คซ้ายของเชียงรายนะครับสุประวีมีประทังพัทยาอยู่ในเต็ดนะครับขณะที่กองกลางนะครับที่มีชื่อมีชั้นหน่อยนะครับชวัฒน์วีรชาติกับบางกอกกลาสกำลังทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดด้วยนะครับวงศกรชัยกุลเทวินนะครับจากSCG เมืองทองธนาสิทธิ์สิริพลานะครับเต๋านินโยจากสุพรรณนะครับอานนท์อมรเลิศศักดิ์จากบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนัทวุฒิสมบัติโยธาจากราชบุรีมิตรผลวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับจากชลบุรี FC นะครับในขณะที่แนวรุกนะครับมีด้วยกัน3คนครับสิทธิโชคพาโสนะครับก็จะตามเข้ามาสมทบนะครับในวันที่5นี้นะครับสิทธิโชคกันหนูจากไทยฮอนด้านะครับแล้วก็เจนรบสัมภาวดีชื่อกองหน้านี่เรียกว่าชื่อชั้นแต่ละคนนี้ใช้ได้เลยทีเดียวกำลังอยู่ในจุดพีคจุดสุดยอดทุกคนเลยใช่แล้วก็อยู่ในช่วงของความมั่นใจด้วยเพราะว่าก็ได้มีโอกาสลงเล่นในไทยลีกหลายๆเกมนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมถ้าเกิดใครติดตามก็คงจะได้เห็นกันนะครับที่ผมบอกว่าน่าจะไปเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจน้องๆชุดอยู่23ปีก็เพราะว่าเขามีโปรโมชั่นดีๆนะฮะสำหรับ3เกมเนี่ยปกติถ้าดูในไทยลีกเนี่ยมันก็ตกเกมละหลักร้อยนะแต่ว่า3เกมคุณได้ดู3แมตช์นะครับคุณจ่ายเพียงแค่120บาทในการชมเกมอุ่นเครื่องที่สนามชมจ่ายทีเดียวใช่ไหมดูได้3เกมเลยจ่ายทีเดียวนะฮะดูได้3เกมเลยต้องนอนค้างอยู่ในนั้นอ่ะโอ้ไปเช้าเล่นกลับกันได้คุณโรสวันที่5แล้วแข่งวันที่7ทีวันที่10ก็อยู่ยาวเลยอยู่ยาวท่าไปโอ้แถวบางแสนก็น่าเที่ยวเยอะนะฮะแล้วก็ให้ไปน้องๆนะครับแข่งขันเนี่ยระหว่างวันที่5ถึงวันที่10มิถุนายนนะครับทัวร์นาเมนต์ U23 FIFA Day ก็แน่นอนนะครับว่าจะมีการเปิดให้กับคุณผู้ชมได้
จองบัตรเนี่ยนะครับ สามสาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชลบุรี FC Super Store ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีนะครับชาร์คเอาท์เลทชลบุรีสเตเดียมแล้วก็ VIP Shop Victory รวมไปถึงหน้าสนามในการแข่งขันใช่ครับเขาเปิดให้ชมฝั่งเดียวนะครับก็คืออาจารย์ฝั่งสระว่ายน้ำนะครับเปิดด้านเดียวเท่านั้นนะครับก็ไปให้กำลังใจน้องๆชุดนี้กันได้นะครับวันที่5พบกับชลบุรี FC นะครับวันที่7ก็พบกับชลบุรีเช่นกันนะครับเป็นชลบุรีพบกับอิรักนะครับแล้วก็วันที่10เนี่ยจะพบกับทีมชาติอิรักนั่นเองครับโอ้น่าสนใจนะครับมีรายการทีวีถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆกันได้ขณะที่กุนซือใหญ่ของชลบุรีพูดถึงเกมนี้หน่อยว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างกับการอุ่นเครื่องกับทีม U23 นะครับก็ณเทิดนะครับก็บอกว่าในเกมอุ่นเครื่องทั้ง2เกมเนี่ยน่าจะเป็นบททดสอบที่ดีสำหรับฉลามชนด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นการเตรียมทีมในสู้ศึกในช่วงเล็กที่2นะครับที่จะมีโปรแกรมมากขึ้น3สัปดาห์นะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้พักแล้วก็ได้มีการลองทีมมีการลองตัวผู้เล่นใหม่นะครับตัวผู้เล่นเนี่ยจะมีใครบ้างเดี๋ยวในช่วงวันนี้นะครับก็จะมีรายชื่อตัวผู้เล่นตลาดอัพนักเตะมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันด้วยใช่นะครับในช่วงของเบรกที่4นะครับเราจะมาดูความเคลื่อนไหวของการซื้อขายนักเตะในไทยลีกนะครับจากช่วงการปิดเล็กแรกน่าสนใจมากนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับทัพช้างศึกชุด U23 ปีนะครับที่ตอนนี้กำลังเตรียมทีมกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องให้กำลังใจน้องๆชุดนี้กันนะครับเพราะว่าพวกเขามี2โปรแกรมสำคัญนะครับที่จะลงแข่งขันในปีนี้ก็คือการป้องกันแชมป์ซีเกมนะครับแล้วก็การสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียในรอบคัดเลือกที่ประเทศไทยนั่นเองครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของอยู่23ปีในช่วงของการพักเบรกไทยลีกให้กับทีมชาตินะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับห้ามพลาดไปไหนเลยนะครับแล้วก็เราจะมีเรื่องราวของไฮไลท์ของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะตกค้างก่อนจะปิดเล็กแรกทั้งสุโขทัยเจอกับโปลิสหรือจะเป็นเมืองทองเจอกับเชียงรายมาให้กับผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันคู่เดียวก่อนครับเอายัง